มาดูบรรยากาศของงานกาล่าดินเนอร์นะคะงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้กันหน่อยนะคะก็เป็นงานเลี้ยงที่รวบรวมเอาสุดยอดของประเทศไทยนะมาไว้ที่งานนี้เช่นเดียวกันนะคะจะพาไปดูในมุมของการแสดงแล้วก็ในเชิงวัฒนธรรมนะคะที่รับผิดชอบโดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็บอกว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมได้ดูแลกิจกรรมการแสดงสำหรับการจัดงานเลี้ยงรับรองที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะที่หอประชุมกองทัพเรือค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็ได้มีการจัดการแสดงหลายชุดทีเดียวค่ะที่แสดงถึงศิลปปะวัฒนธรรมที่งดงามนะคะประกอบฉากแสงสีเสียงนะคะองค์ที่1เนี่ยนะคะก็จะเป็นการบรรเลงบทเพลงในวงดุริยางค์4เหล่าทัพพร้อมกับวงดนตรีไทยร่วมสมัยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีนักร้องนะคะมีคุณเบิร์ตธงชัยแม่กินตายคุณต้งเหน่งรัตเกล้าอมรดิษฐ์คุณวินวสินพรพงษาคุณปุ้ยดวงพรพงผาสุขคุณกิจกิตตินันชินสำราญนะคะก็เป็นนักร้องแต่ละคนนี่คือสุดยอดของเมืองไทยทั้งนั้นเลยนะคะไปร่วมกันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงไทยเพลงสากลแล้วก็บทเพลงร่วมสมัยนะคะแล้วก็ยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยร่วมสมัยจากดีไซเนอร์เขตเศรษฐกิจเอเปกทั้ง21เขตด้วยรวมถึงมีการร้อยเรียงศิลปะวัฒนธรรมถ่ายทอดในรูปแบบการแสดงประเพณีดั้งเดิมการแสดงร่วมสมัยภายใต้แนวคิดหลักของการประชุมนะคะคือ Open Connect แล้วก็ Balance ด้วยค่ะก็จะมีการแสดงของทั้งภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะคะที่แสดงถึงความสนุกสนานรื่นเริงอย่างภาคเหนือก็จะมีการฟ้อนร่มนะคะมีการเต้นโตการแสดงกิงกะลาภาคอีสานก็จะเป็นหน้ากากผีตาโขนบ่าวขาลายถือหางนกยูงฟ้อนภูไทยเซิงบ้างไฟแบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะนำมาแสดงด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะปิดท้ายด้วยบรรยากาศเทศกาลลอยกระทงค่ะให้ผู้นำเขตเศรษฐกิจเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์การลอยกระทงนะคะแล้วก็รับชมการแสดงประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับสายน้ำของไทยไม่ว่าจะเป็นลอยกระทงสายแล้วก็ไหลเรือไฟในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยด้วยค่ะมีภาคใต้ด้วยนะเดี๋ยวคนใต้จะน้อยใจนะภาคใต้มีหนังตะลุงตารีบุงาและก็ที่สำคัญคือโนรานะครับซึ่งได้ยกย่องเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโกด้วยนะครับภาคกลางก็จะมีโขนนะครับซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยนะครับก็พูดง่ายว่าครบทุกภาคครบถ้วนค่ะ